สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเป็นคาบแรกที่เรียนออนไลน์เนื่องจากมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ครับสั่งให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3มกรกฎาคมปีหน้านะครับในวิชานี้นะครับเป็นรดต่อจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้จะมาเรียนกันเรื่องเ,อเรื่องของการประมวลผลจุดภาพนะครับทีนี้ประมวลผลจุดภาพเนี่ยมันมีการทําได้หลายวิธี นะครับวิธีแรกก็คือเป็นการใช้จุดภาพเดียวในการประมวลผลเลยเช่นจุดภาพปัจจุบันเป็นสีอะไรแล้วทาการเปลี่ยนเป็นสีอะไรอันนี้ง่ายแค่ทําการเปลี่ยนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,เ,าเราทํำยังไงสมมติว่าผมมีฟังก์ชันตัวหนึ่งเป็นฟังก์ชัน t c ตัวนี้ก็คือภาพต้นฉบับนะครับเป็นภาพต้นฉบับแล้ว s ตัวนี้เป็นภาพผลลัพธ์ที่ได้ t คือฟังก์ชันทีนี้ฟังก์ชันตัวนี้ผมลองสมมติให้ว่าเป็นฟังก์ชันรูป ด้านล่างนี้ก็คือเฉียงลงนะครับแสดงว่าถ้าเกิดภาพต้นฉบับเนี่ยมีค่าความสว่างอยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วกรณีกราฟเฉียงลงอย่างนี้เนี่ย200ลากขึ้นไปชนกับกราฟแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายแสดงว่า s เ,เนี่ยซึ่งเป็นภาพผลลัพธ์เนี่ยแสดงว่าภาพระับ,บที่ความสว่าง200จะโดนแก้เป็นประมาณ100ประมาณ100อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดตรงนี้เป็น2 5 5กึ่งกลางก็128ลงมาหน่อยก็ประมาณ100 ครับแสดงว่าภาพเนี่ยจะโดนทําให้มืดลงภาพที่จากเดิมที่เคยศูนย์ความมืดจะกลายเป็นภาพสว่างจากเดิมที่คือเป็นจุดภาพสว่างก็จะโดนแก้ให้เป็นภาพมืดไอ้กราฟเฉียงนี่คือการทําให้ภาพกลับจากสว่างเป็นมืดมืดเป็นสว่างนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนี่ตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นการประมวลผลแบรรบจุดภาพจุดเดียวเท่านั้นนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับเป็นการใช้จุดภาพรอบๆบริเวณจุด ภาพที่เราสนใจในกรณีนี้นี้ผมจะยกตัวยอย่างว่า,เ,าเป็นฟังก์ชันในการหาค่าเฉลี่ยแล้วกันเช่นสมมติเรามีจุดภาพจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางร,รอบๆจุดภาพนี้ประกอบด้วยจุดภาพ8พิกเซลนะครับใน8พิกเซลนี้ถามว่าตรงกลางควรจะเป็นค่าเท่าไหร่ก็เอา8พิกเซลรอบข้างเนี่ยมารวมกันแล้วหารเฉลีย่ยออกมาสแสดงว่าจุดภาพตรงกลางที่ที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดจาก จุดภาพรอบรอบด้านนั่นหนึ่งนะครับสมการที่ที่เห็นก็จะเป็นสมการอย่างนี้ก็คือหาค่าเฉลีย่ยเอาผลรวมทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนจุดภาพโอเคนะครับจะเป็นตัวอย่างอย่างนี้สมมุติว่ามีจุดภาพอยู่ตรงกลางนะครับมีจุดภาพตรงกลางแล้วจํานวนจุดภาพรอบๆอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้เอามารวมกันทั้งหมดได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละรวมกันแล้วหารเอามาใส่ในจุดภาพจุดเดียวอันนี้คือเป็นการเอาบริเวณรอบๆมาทํา นะครับมามาคำนวณหาจุดภาพเดียววิธีการนี้ถามว่าทําไปเพื่ออะไรมันเอาไปทําเพื่อลดสัญญาณรบกวนในกรณีนี้เนี่ยในรูปที่4.2จะใช้ขนาดหน้าต่างอยู่ที่ 41, 41. คูณ41กว้างคูณยาวเนยอยู่ที่4 1คูณ4ีถ้าเกิดเราใช้3คูณ3 2คูณ2ให้ภาพมันให้กรอบมันเล็กลงภาพผลลัพธ์ตัวดีเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่เบลอขนาดนี้ลัญญาณรบกวนจะจะคลีนขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้เรียนใน อีก2ครั้งถัดไปก็จะมีให,ให้ให้ทดลองนะครับให้ให้ทราบไว้ก่อนว่าการประมวลผลภาพจนะทำได้2แบบคือ1นําทแบบจุดภาพจุดเดียวเลยเช่นบริเวณจุดภาพ x y ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ใช้ฟังก์ชันในการกลับข้อมูลเลย2ก็คือเอาบริเวณโดยรอบมาคำนวณหานะครับบริเวณจุดรอบข้างพิกเซลโดยเท่าสนใจมาคานวณหาแล้วนําไปใส่ในจุดภาพเดิมตําแหน่งเดิมนะครับวิธีการนี้ก็จะ ช่วยลดสัญญารบกวนหรือจะทําให้ภาพคมชัดขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับเราออกแบบไปตัวหน้ากากบริเวณนี้โอเคครับเดี๋ยวค่อยกล่าวถัดไปแล้วกันเอ่อภาพ C กับ D เนี่ยเป็นภาพเอ็กซเรย์นะครับเป็นภาพ X ray, เอ็กซเรย์เอ่อรูปเอ่อหัวใจทัง้งให้ดูนะครับภาพ C เป็นภาพมัชฌวภาพ D เป็นภาพผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่เราใช้หน้ากาก41คูณ41กว้างคูณยาว41นะครับแล้วก็หาค่าเฉลีย่ยแล้วนำไปแทนค่า จุดกึ่งการพิกเซลบริเวณตำแหน่งที่เราสนใจทําไปทุกจุดภาพก็จะได้ภาพดีออกมาซึ่งค่อนข้างจะบเบลอก็อย่างที่บอกไปก็คือขนาดหน้าต่างมันใหญ่ไปบริเวณไหนที่มันเกิดมีความขาวความดำมาเฉลี่ยกันมันก็จะออกมาเป็นเทาและจะทาให้เบลอถ้าเกิดหน้ากลาบหน้าต่างมันเล็กลงก็จะทําให้ภาพมันคมชัดขึ้นโอเคนะครับต่อไปเป็นการแปลงภาพในในทางเลขคณิต ในทางเลขาค,ค,คืออะไรทําให้ภาพมันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็กลับหน้ากับหลังอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็จะทําได้อยู่โดยใช้เมทริกซ์มาคูณกับภาพต้นฉบับโอเคนะอันนี้เป็นทฤษฎีก็คือมีเมทริกซ์เมทริกซ์หนึ่งมาคูณกับตําแหน่งของค่าภาพต้นฉบับก็จะได้ตําแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้นโอเคนะต่อไปนะครับอันนี้เป็น สมการทั่วไปที่เราใช้ตำแหน่ง3คูณ3าตำแหน่ง AA, a a 11, a 12, a 1 1 a 1 2 a 2 3 a 2 1 2 2 a 2 3แล้วก็0 0 1นะครับ i กับ j นี่คือเป็นตำแหน่งของภาพต้นฉบับ a m e t r i c a นี่คือ metric ค่าคงที่ต่างๆซึ่งเราสามารถแปลง metric a ตัวนี้ให้ทำการหมุนซ้ายหมุนขวาเลื่อนบนลงล่างหรือจะ ทำให้มันภาพมันเฉือนขึ้นหรือเฉียงเฉียงลงก็ได้นะครับอเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเมทริกซ์เมทริกซ์เถ้าเกิดให้เมทริกซ์เเนี่ยมีค่ากับ 1, 1, 1. ่หนึ่ง1เฉียงอย่างนี้แสดงว่าภาพต้นฉบับกับภาพผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นรูปเดียวกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดให้ถ้าเกิดเราองการจะปรับภาพให้ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นเมทริกซ์ตัวนี้ C.I. 0 0 0 C.J. 0 0 0 1เวลาคำนวณออกมาเป็นสมการก็จะได้อำแหน่งภาพใหม่ในแกนนอนเท่ากับ C.I. คูณกับอำแ่งแนวนอนแล้วก็ำแหน่งแนวตั้งเท่ากับ C.J. คูณตำแหมงแนวตั้ง C. ก็คือค่าคงที่ที่เราต้องการจะหาว่าต้องการให้ภาพนั้นมันใหญ่ขึ้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์หรือภาพนั้น ให้เล็กลงกี่เปอร์เซนต์อันนี้เป็นผลลัพธ์ทางด้านซ้ายมือนะครับภาพก็จะใหญ่ขึ้นถ้า c มีค่ามากกว่า 1, ในในอย่างนี้ c น่าจะเป็น2น่าจะมากกว่า1เป็น2เป็น3แล้วได้ภาพก็จะใหญ่กว่าภาพเบื้นบบับในรูปแรกนะครับต่อมาเป็นการหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาก็จะใช้ฟังก์ชัน sine cos ก็จะเป็น metric a ก็จะเป็น cos t e t ลบ sine s i n cos t นแล้วก็ศูนเวลาคำนวณหา ค่าตำแหนงใหม่ที่ได้ก็จะเกิดจากเท่ากับตำแหนงเดิมคูณกับคอเซต้าลบตำแหนงเออโทษทีตำแหนงเดิมในแกนนอนคูณกับคอเซต้าลบตำแหนงเดิมในแกนแนวตั้งคูณกับไซเซต้าจะได้ตำแหนงใหม่ในแนวนอนและตำแหน่งใหม่ในแนวตั้งจะได้เท่ากับตำแหน่งเดิมในแนวนอนคูณกับไซเซต้าบวกตำแหนงเดิมในแนวตั้งคูณกับคอเซต้านะครับอันนี้ขวามือเป็นตัวอย่างในการหมุน หมุนซ้ายนะครับก็จะทําเราสามารถใส่ค่าเซต้าเข้าไปว่าเอากี่องศาแล้วก็ภาพก็จะโดนหมุนเองนะครับเดี๋ยวสุดท้ายผมจะมีตัวอย่างเป็นโปรแกรมให้ให้คุณดูด้วยนะครับให้ลองเล่นดูอันนี้เป็นตัวถัดมาก็คือเป็นการเลื่อนเลื่อนภาพเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเมทริกเอนะครับก็จะเป็น1-0แล้วก็จำนวนํำแหน่งที่เลื่อนในแกนนอนทคือ จำนวนกี่พิกเซลที่เลื่อนในแกนนอนเช่น2 3 4แล้วแต่แล้วแต่จะเลื่อนในแกนนอนนะครับแล้วก็บาทับออกมาเป็นศ1แล้วก็ tj โดยที่เป็นตำแหน่งที่เลื่อนในแก,น,แกนตั้งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเป็น0 0 1ย์ศนเวลาคำนวณทางคณิตศาสตร์จะได้ตำแหน่งแกนนอนใหม่ตำแหน่งแกนนอนใหม่เท่ากับตำแหน่งแกนนอนเดิมบวกด้วยค่าคงที่ที่ต้องการจะเลื่อนในแกนแนวนอน,อนแล้วก็ตำแหน่งในแกนแนวนอนเออใ,ในแกนแนวตั้งเท่ากับ ตำแหน่งในแกนแนวตั้งใหม่เท่ากับตำแหน่งเดิมในแกนแนวตั้งบวกกับค่าคงที่ที่จะเลื่อนของแนวตั้งนะครับจากตัวอย่างตัวนี้อาจจะเลื่อนแกนแนวนอนอย่างเดียวก็จะ t i เท่ากับบวกหบวกสบวกสแล้วแต่ก็จะเลื่อนไปมากน้อยจากตำแหน่งเดิมเท่าไหรแล้วถ้าเกิดต้องการเลื่อนแนวตั้งและแนวนอนด้วยก็ใส่ค่าเข้าไปเช่นสูที่ i เท่ากับสก็จะเลื่อนในแกนแนวตั้ง3และเลื่อนในแกน j ก็คือแนวแนวแนวนอน3นะครับเลื่อนในแกนแนวนอน3แล้วก็แนวตั้งเท่ากับ1หรือ2 อันนี้เป็นตัวอย่างเค okay. ต่อไปนะครับเป็นการเฉือนรูปเฉือนให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนแนวนอนซ้ายขวากรณีแรกเป็นการเฉือนภาพในแกนแนวตั้งในแกนแนวตั้งเราใช้เมทริกที่เป็น1และด้วยข้ามที่ sv แล้วก็0ต่อมาก็เป็น0 1 0แล้วก็0 0 1นคำนวณหาค่าจากสมการเมทริกตัวนี้จะได้ตำแหน่งในแกนแนวตั้งเท่ากับ ตำแหน่งในแกนแนวตั้งใหม่นะครับเท่ากับตำแหน่งในแกนแนวตั้งเดิมบวกด้วยค่าคงที่ s ตดูนี้ค่าคงที่คูณกับค่าตำแหน่งในแกนแนวนอนในแกนแนวนอนนะครับแล้วก็ตำแหน่งในแกนแนวนอนใหม่เท่ากับตำแหน่งในแกนแนวนอนเดิมจะได้ค่าได้ภาพโดนโดนบิดโดนเฉือนขึ้นลงสำหรับตัวอย่างสุดท้ายจะเป็นภาพที่โดนเฉือนในแกนแนวนอนนะครับก็จะเป็นใช้เมทริกเป็น 100แล้วก็ค่าคงที่ sh 1 0แล้วก็0 0 1นคำนวณทางคณิตศาสตร์จะได้ค่าคงที่ในแกนแนวนอนเดิมเท่ากับค่าคงที่ในแกนแนวนอนใหม่แล้วก็ค่าคงที่ใหม่ในแกนแนวตั้งเท่ากับ sh คูณกับค่าคงที่เดิมในแกนแนวนอนตำแหน่งเดิมในแกนนอนแล้วบวกตำแหน่งเดิมในแกนแนวตั้งก็จะได้ตัวอย่างทางด้านขวาภาพก็จะโดนเฉือนซ้ายขวาโอเคนะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างทางแม่เล็เดี๋ยวผมเปิดขออนุญาตเปิดให้ดู ใช้ MATLAB นะครับอันนี้เป็น MATLAB นักเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใน google classroom ได้จากนั้นก็เอาไฟล์ main m เนี่ยเข้าไปรันใน MATLAB หรือนักศึกษาคนไหนจะรันออนไลน์ก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมขออนุญาตรันโปรแกรมให้ดูนะครับกดคลิกรันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผมเอารูป Mario มานะครับแล้วก็ผมมีให้หมดทั้งหมด4 o p ออปชันออปชที่1ก็คือเป็นการปรับขนาดเพิ่มขนาดสเกลนั่นแหละปรับขยายลด อันที่2คือเป็นการหมุนซ้ายหมุนขวาอันดับที่3ก็คือเป็นการเฉือนภาพในแกนแนวนอนสีก็คือเฉือนภาพในแกนแนวตั้งนะครับอันนี้ผมลองตัวอย่างแรกให้ดูก่อนกด1นึ่เขาถามว่าจะเอาจํานวนขยายใหญ่เท่าไหร่ถ้าเกิดมากกว่า1ถ้าเกิดมากกว่า1ก็คือขยายถ้าเกิดน้อยกว่า1ก็คือย่อนี่ผมลองศูนย์ด้าคือย่อไปครึ่งเท่าโอเคก็จะได้รูปนี้ถ้าย่อไปครึ่งเท่าก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการจะขยาย ลองดูนะครับแสดงว่ามันต้องมากกว่า1ลองสเกลใหม่อาจจะ,ะเป็น1.5ก็คือขยายไป150เท่าใหญ่กว่าเดิม150เท่าเท่าครึง่งได้ประมาณนี้โอเคนะครับตัวอย่างที่สองก็งคือเป็นการหมุนภาพหมุนภาพเกี่ยองศาหมุนปกติเนี่ยหมุนเออเรานับเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าเกิดเอา4ี่ห้าองศาลองสี่ห้าองศาภาพก็จะหมุนไป4ีห้าองศาจากทวนเข็มนาฬิกา ปกติเดิมตั้งอยู่มีศูนย์องศาก็จะหมุนไปสี่ห้าองศาหมุนไปทางซ้ายโอเคนะครับหรือถ้าเกิดลองจะหมุนติดลบลองดูเป็นถ้าหมุนติดลบสี่ห้าองศาก็จะหมุนไปทางขวาตามตัวอย่างต่อ,อไปตัวอย่างที่สามเป็นการเฉือนภาพในแกนแนวนอน,นทีนี้ผมจะลองเฉือนที่สองดูภาพก็จะโดนเฉือนอยู่เท่านี้ มาริโอก็จะโดนดึงจากจากข้างบนไปทางซ้ายข้างล่างไปทางขวาตัวอย่างสุดท้ายนะครับเป็นการเฉือนภาพไปแกนแนวตั้งเอาลบสองก็ได้เหมือนเดิมเอาหนึ่งหนึ่งห้าก็จะโดนบิดอย่างนี้ด้านขวาไอ้ด้านซ้ายโดนดึงขึ้นด้านขวาโดนดึงลงนี้นะครับเป็นตัวอย่างนักศึกษาก็ลองเอาโปรแกรมนี้ไปไปทำรายงานดูนะครับอีกสิคะแนน โอเคนะครับลองไปจัดการดูอันนี้ผมขออนุญาตหยุดเพียงเท่าน,นี้ก่อน